อุ้งอิงหมอลำดาวรุ่งมาแรงบอสโจปลื้มพาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุดปังปรากฏการณ์อุ้งอิงหมอลำดาวรุ่งมาแรงบอสโจสุดปลื้มฟ้าประธานเพชรเม็ดงามพาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุดปังเคลียร์ดราม่าใบหวยแม่ฮันนี่กลับชาติมาเกิดดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วกระแสความฮอตปลอดแตกยิ่งกว่าอากาศเมืองไทยในตอนนี้สำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหมอลำสาวดาวรุ่งวัย16ที่แจ้งเกิดเพียงชั่วข้ามคืนในห้วงเวลาไม่กี่เดือนเธอกลายเป็นเพชรเม็ดงามวงการหมอลำที่น่าจับตามองด้วยบุคลิกใส่ซื่อแบบฉบับบ้านบ้านกลับเป็นเสน่ห์โดดเด่นเฉพาะตัวเอาชนะใจ FC หมอลำทั้งประเทศงานนี้หัวเรือใหญ่อย่างบอสโตยมนินผู้บริหารวงหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแทงปลื้มหนักลูกฮักที่ตนปลูกปั้นให้โอกาสในวันนั้นนาทีนี้ประสบความสำเร็จกระแสอุ้งอิงฟีเวอร์นำพาวงโด่งดังเป็นพลุแตกล่าสุดข่าวสดบันเทิงบุกไปยืนถึงหลังเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่มาเปิดแสดงในพื้นที่หมอชิต2กรุงเทพมหานครเมื่อค่ำวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาบรรยากาศแฟนคลับหลั่งไหลมาเต็มพื้นที่จนแทบไม่มีที่ยืนเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์วิกแตกต้องขยายรั้วสังกะสีเลยทีเดียวโดยบอสโจและน้องอุ๋งอิ๋งได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงปัจจัยความสำเร็จของสาวน้อยเพชรบ้านแพงการทำตลาดคอนเทนต์โซเชียลที่แข็งแกร่งล่าสุดยอดผู้ติดตาม2ล้านฟอลโลเวอร์แถมกระแสอุ้งอิงฟีเวอร์ส่งผลให้เจ้าภาพติดต่อจ้างงานจองคิวข้ามปีอีกทั้งผลงานซิงเกิลที่ปล่อยออกมาติดหนึ่งในมาแรง YouTubeพร้อมกันนี้ยังเคลียร์ประเด็นดราม่าถูกเปรียบเทียบกับแม่ฮันนี่สีอีสานกลับชาติมาเกิดทั้งประเด็นใบหวยและดราม่าลูกรักศิลปินคนอื่นในวงถูกมองข้ามบอสโจดีใจครับกับกระแสตอบรับตั้งแต่อุ๋งอิ๋งเข้ามาดูได้จากจำนวนคนดูหน้าเวทีเยอะขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่ามากรวมทั้งกระแสโซเชียลทุกแพลตฟอร์มของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง YouTube TikTok และสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจจากยอดซับสไครต์ตอนที่อุ๋งอิ๋งยังไม่ได้เข้ามาประมาณ 1.5 ล้านผู้ติดตามตอนนี้อุ๋งอิ๋งเข้ามาได้ประมาณเดือนกว่าล่าสุดยอดผู้ติดตามช่องสาวน้อย2ล้านซับสไครต์แล้วครับรวมทั้งช่องในเครือของสาวน้อยเพชรบ้านแพงยอดผู้ติดตามเริ่มขยับขึ้นเติบโตมาด้วยกันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม่ว่าเราจะไปเล่นจังหวัดไหนแฟนคลับให้การตอบรับดีมากบอสโจในฐานะที่เราอยู่เบื้องหลังผู้สร้างผู้ให้โอกาสถือว่าเขาทำได้ดีศิลปินคนนี้ผมถือว่าฟ้าประทานมาให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงมันมีช่วงที่ขาขึ้นขาลงอยู่ที่จังหวะและวันเวลาหลังจากที่เพลงจบแบบเท่ๆของผมอ่อนกำลังลงพอดีแล้วน้องก็มาทำให้กระแสพุ่งต่อไปอีกจากนี้ผมจะมีผลงานซิงเกิลใหม่ปล่อยวันที่27มีนาคมนี้จบแบบบอเท่แต่งโดยพี่เพชรสหรัฐบอสโตเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นที่น้องเข้ามาในวงว่าหลังจากที่เราประกาศใน Facebook รับสมัครนักร้องแล้วน้องทักอินบ็อกซ์เข้ามาผ่านไปประมาณเกือบ2เดือนผมถึงได้เห็นข้อความนั้นเพราะมีคนมาสมัครเยอะมากน้องสะเกิดใจผมตรงที่เขาอายุ16ปีแล้วได้ฟังเสียงเขามีจุดเด่นมากกว่าหลายๆพันคนที่ส่งเข้ามาตอนนั้นผมเดินทางจากเลยไปศรีสะเกษนัดกันหลังเวทีน้องก็มากับแม่นี่เลยเป็นที่มาของเพลงหอบฝันมาหลังฮานซิงเกิลแรกของน้องอุ๋งอิ๋งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนมาออดิชั่นตามหาฝันบอสโจแต่ละวันมีคนมาขอเทสเสียงไม่ต่ำกว่า10คนถามว่าคัดเลือกยังไงมันตอบยากมากครับมันอยู่ที่เซนด้วยเราก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ความรู้สึกมันบอกว่าใช่ศิลปินที่จะดังได้จะโดดเด่นได้มันต้องมีความแตกต่าง
มีลายเซ็นเป็นของตัวเองหน้าตาหน่วยก้านหวงเฮงและเสียงถามว่าผมเห็นอะไรในตัวน้องศิลปินคนนี้แปลกมากครับผมตอบไม่ได้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นผมเชื่อในสิ่งที่ผมมองไม่เห็นมีอะไรโดนบันดาลใจให้ผมปั้นคนนี้และปั้นอย่างรวดเร็วศิลปินในวงและคนภายนอกก็งงเหมือนกันเพราะหนุ่มโจจะไม่ได้ปั้นคนได้รวดเร็วแบบนี้เราให้โอกาสทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าน้องคนนี้เขามาในจังหวะที่เราก็อธิบายไม่ถูกมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเขาก็เรียกผมว่าพ่อมาตั้งแต่แรกเลยคนอื่นเขาไม่ได้เรียกผมด้วยน้ำเสียงแบบนี้ก็เลยรับเป็นลูกบุญธรรมในภาษาอีสานก็เรียกว่าลูกฮักดังไม่ดังไม่รู้ในเมื่อมาแล้วเราก็ทำเพลงให้จนมาถึงทุกวันนี้หอบฝันมาหลังฮานและเลือกเขาสาอ้ายตอนนี้ใกล้ถึง10ล้านวิวแล้วภายใน1เดือนชีวิตเปลี่ยนไปข้ามคืนมี FC มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วอุ๋งอิ๋งชีวิตเปลี่ยนไปมากค่ะเข้ามาตอนแรกหนูก็กลัวว่าจะปรับตัวเข้ากับพี่ๆในวงไม่ได้แต่ยังมีพ่อมีคนรอบข้างคอยบอกว่าต้องวางตัวยังไงตอนแรกหนูกลัวพ่อโจไม่รับเคยพูดกับแม่ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาในวงว่าจะพามาสร้างตัวหาเงินเพราะช่วงนั้นไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทไปร้องเพลงตามตลาดนัดบางครั้งได้ไม่ถึงร้อยได้แค่ค่ากับข้าวในบางวันบอสโจคือเราไม่ได้อยากพูดถึงปมด้อยของน้องนะแต่น้องจะบอกผมว่านิ้วหนูไม่สมบูรณ์นะพ่อจะรับหนูไหมเราก็บอกไม่เป็นไรถึงตาบอดก็มีหลายคนคอยดูแลอยู่แล้วมาเลยลูกส่วนประเด็นที่ว่าจะพาน้องไปทำศัลยกรรมไหมด้วยความที่เขาดังมาจากความบ้านคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้โง่เฮงความดังเขามาแบบนี้เขาไม่ได้ดังเรื่องความสวยเขาดังเพราะความน่ารักใส่ซื่อความเป็นบ้านของเขาก็เป็นแบบนี้ดีกว่าตอนนี้ก็อัพค่าตัวให้น้องแล้วแต่คุยกับน้องแล้วค่าตัวไม่ต้องคิดอะไรมากสิ่งที่ดีๆที่พ่อโจกับแม่นุชจะให้มันต้องมากกว่าค่าตัวอยู่แล้วกดดันไหมคนมองเราเป็นศิลปินที่สามารถพาทีมไปถึงฝันได้เลยปุ๋งอิงเข้ามาตอนแรกก็คิดว่าจะทำไม่ได้มีความกดดันนิดหน่อยแต่มีพี่พ่อแม่ในทีมเขาทำหนูก็คิดว่าหนูต้องทำให้ได้หนูต้องพาทีมไปให้สูงที่สุดดังไม่ดังก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่หนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะไม่มีสงครามหมอลำพี่แดนเซอร์และพี่ศิลปินในวงมีแต่คนน่ารักทุกคนค่ะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนมาตามฝันดีใจค่ะหลังเวทีเวลาที่เห็นเขามาสมัครทุกคนมาตามฝันเหมือนหนูก็ขอขอบคุณพ่อแม่ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและ FC หนูและ FC พี่ศิลปินในวงที่ช่วยสนับสนุนติดตามหนูมาถึงทุกวันนี้ค่ะเจ้าภาพจองคิวงานยาวข้ามปีแล้วบอสโจตอนนี้คิวงานแน่นมากหนุ่มโจต้องกราบขอบพระคุณเจ้าภาพทุกท่านที่ให้ความเมตตาไว้วางใจว่าจ้างทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแทงเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านไว้วางใจเลือกสาวน้อยเพชรบ้านแทงเป็นดอกไม้ประดับงานเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องก้าวสู่วิสัยทัศน์ของคำว่าหมอลำเพลินสาวน้อยเพชรบ้านแทงไม่ว่าจะเป็นทั้งวงใหญ่และรถแห่ของวงครับประเด็นดราม่าแม่ฮันนี่กลับชาติมาเกิดกับเรื่องใบหวยบอสโจผมไม่อยากให้แฟนๆเปรียบเทียบกับแม่ฮันนี่ว่ากลับชาติมาเกิดมันก็เกินไปถ้ารักน้องไม่อยากให้เปรียบเทียบแบบนี้อุ๋งอิ๋งก็คืออุ๋งอิ๋งคือตัวตนเอกลักษณ์ของเขาเองแต่เขาก็หยิบผลงานเพลงของแม่ฮันนี่มาร้องบนเวทีรักและเคารพแม่ฮันนี่ศิลปินหลายท่านส่วนมากไปเคารพกราบไหว้ที่ศาลแม่ฮันนี่ไปขอพรขอโชคลาภกับท่านเขาก็เลยโยงใส่มันปฏิเสธไม่ได้ห้ามความคิดคนไม่ได้แต่ว่าอุ๋งอิ๋งก็คืออุ๋งอิ๋งและอุ๋งอิ๋งไม่ใช่เจ้าแม่ใบหวยอุ๋งอิ๋งคือศิลปินครับอยากให้พี่น้องแฟนคลับรักตรงจุดนี้ดีกว่ามากกว่าคำว่าใบหวยอันนั้นมันฟลุกเฉยๆส่วนเรื่องจะไปล้วงไหไหมก็พักไปเลย
แล้วแต่จังหวะและโอกาสครับดราม่าอุ๋งอิ๋งลูกรักบอสโจศิลปินคนอื่นถูกมองข้ามบอสโจมีประเด็นนี้ใน TikTok ผมพยายามทำความเข้าใจกับศิลปินผมโพสต์ชัดเจนไปเลยว่าอุ๋งอิ๋งลูกพ่อนะทุกคนต้องเข้าใจบริบทพออุ๋งอิ๋งเข้ามาผมทำ YouTube ให้ลูกทีมทุกคนศิลปินทุกคนมี YouTube ยอดผู้ติดตามกระเตื้องขึ้นมาหมดก่อนที่อุ๋งอิ๋งจะมาผมก็พูดไม่ใช่เฉพาะอุ๋งอิ๋งถ้ามีศิลปินในวงคนใดคนหนึ่งดังทุกคนก็จะดังด้วยกันมีงานด้วยกันทุกคนอย่าอิจฉากันให้รักกันคนไหนจะปังมีผลงานเพลงหรือมีโชว์อะไรต่างๆที่โดดเด่นมันแล้วแต่จังหวะและโอกาสและวาสนาดวงใครดวงมันเพราะว่าต้นทุนความสามารถของคนเรามันแตกต่างกันบางคนต้องรอต้องฝึกหัดอีกเหมือนน้องใหม่ไต่ดาวต้องรอประสบการณ์อีกหรือน้องใหม่ไต่ดาวเขามีของเราก็ต้องยอมรับอย่างน้องอุ๋งอิ๋งก็เป็นลูกรักตั้งแต่แรกแล้วดังไม่ดังไม่รู้แต่จังหวะโชคมันดังพอดังปุ๊บวงมีงานมากขึ้นกระแสเรตติ้งดีน้องยังเป็นเด็กบางทีมีแฟนคลับติติงเข้ามาอันไหนที่เราเห็นด้วยเราก็ต้องมาบอกลูกให้ปรับปรุงไม่มีปัญหาสำหรับคอมเมนต์ที่ไม่มีอคติเราน้อมรับครับกับคำวิพากษ์วิจารณ์นำมาปรับปรุงแล้วพัฒนาแต่มันก็มีคอมเมนต์เกรียนก็บอกลูกว่าไม่ต้องไปสนใจเราเป็นคนของสังคมเขามาติเราแบบนั้นถือว่าเราดังแล้วเขาจึงมาโฟกัสที่เรากังวลไหมปั้นใครดังแล้วจะตีจากไปบอสโจผมพูดจากใจจริงเลยตอนนี้ผมปลงเป็นสัจธรรมของวงจรวัฏจักรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดเราก็อายุ40แล้วผ่านประสบการณ์มาแล้วก็เจอกับตัวเองที่สูตรมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะยืนหยัดอยู่กับเราและเราต้องพัฒนาให้ดีก็คือองค์กรครับคำว่าบ้านสาวน้อยเพชรบ้านแทนในคณะเราผู้ที่กุมบังเหียนหรือผู้ที่เป็นหัวเรือเราต้องทำยังไงให้ลูกของเราเข้มแข็งทำยังไงให้องค์กรเราแข็งแรงทำให้คนอยากมาอยู่ด้วยแต่ถ้าใครที่อยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะศิลปินมันมีเข้ามีออกมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาครับการบริหารรวมดูแลลูกน้องในวงหลายร้อยชีวิตถามว่ายากไหมมันก็ยากถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายบางครั้งเคยถามพ่อกับแม่พาผมทำอะไรมันเหนื่อยครับบริหารงานบริหารเงินแล้วที่สำคัญคือบริหารจิตใจมนุษย์ยากมากแล้วหมอลำบางครั้งมันทดแทนกันไม่ได้คอนเทนต์โซเชียลวงปรากฏการณ์ติดหนึ่งในมาแรง YouTube ประเทศไทยบอสโจผมเป็นคนหนึ่งที่ลุยกับโซเชียลมานานเรากล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นหมอลำคณะแรกที่ลุยกับโซเชียลผมกลับมาจากเมืองนอกเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วถ้าเรื่องเปิดช่อง YouTube ผมจะเป็นหมอลำคณะแรกเลยที่ทำ YouTubeผมก็เริ่มต้นทำช่องและทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ยอดผู้ติดตาม2ล้านแล้วครับขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการติดตามของแฟนๆสาวน้อยเพชรบ้านแทงที่ติดหนึ่งมาแรงปัจจัยแรกคือเราตั้งใจที่จะสร้างสรรค์คัดเฟ้นผลงานคัดเพลงที่ดีที่สุดดนตรีที่ดีที่สุดแล้วศิลปินต้องร้องให้ดีที่สุดในวันบันทึกเสียงทำทุกอย่างเป็นขั้นตอนแล้วให้ออกมาดีที่สุดแล้วเราค่อยปล่อยเพลงพอเราปล่อยเพลงโชคดีที่ว่าเรามีฐานเสียง2ล้านผู้ติดตามอยู่ในช่องสาวน้อยนี่แหละคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ผมพูดกับลูกทีมตลอดต้องขอบคุณ FC ศิลปินทุกคนมี FC เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กปกป้องและช่วยซัพพอร์ตช่วยแชร์ช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนมาตลอดทำให้เรามีวันนี้ที่ขาดไม่ได้ขอบคุณ FC สาวน้อยเพชรบ้านแทงและแฟนเพลงแฟนหมอลำครับถามว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จหรือยังผมถือว่ามันยังมีอะไรที่ท้าทายเราอีกเยอะถือว่าเราประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วครับแนวคิดทำเพลงให้กับนักร้องหมอลำในวงบอสโจแนวคิดคือผมเคยเป็นศิลปินค่ายมาก่อนเลยมีประสบการณ์ในการทำเพลงเรียนรู้การเป็นศิลปินในบริษัท
เก็บประสบการณ์ตรงนั้นมันมาควบคู่กับการบริหารวงหมอลำด้วยในฐานะที่เราเป็นลูกหัวหน้าวงในตอนนั้นจนมาเป็นผู้บริหารในตอนนี้จากที่เราเป็นศิลปินในตอนนั้นแล้วมาเป็นเจ้าของค่ายเพลงในตอนนี้สาวน้อยเพชรบ้านเพลงมีวงหมอลำมีทั้งค่ายเพลงมีทั้งรถแห่ส่วนค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดผมมีเพื่อนที่เป็นโปรดิวเซอร์ทนายเอกิตติศักดิ์ซึ่งเป็นนักแต่งเพลงมือทองคนหนึ่งเหมือนกันมีแนวคิดคล้ายกันเป็นเพื่อนกันก็เลยชวนมาเป็นโปรดิวเซอร์ในค่ายเราตั้งเป้าพาวงไปในทิศทางไหนต่อไปบอสโจเราต้องปรับปรุงพัฒนาผลงานหน้าเวทีปีนี้ผมพูดตรงๆว่าไม่ได้ปรับอะไรมากมายเราปรับสคริปต์โดยที่ไม่ใช้ทุนผมก็ปรับเลยแต่สิ่งไหนที่ใช้ทุนช่วงเจอโควิดเราก็ยอมรับว่าใช้หนี้สินยังไม่หมดโชคดียังมีลำเพลินออนไลน์เข้ามาก็เลยได้มีทุนพี่น้องช่วยสนับสนุนซื้อบัตรจองตั๋วมาชมได้มีโดมที่เป็นอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแทงที่ตอนนี้กำลังสร้างอีกเยอะต้องการทุนทรัพย์อีกเรามีสิ่งที่จะสร้างอีกบ้านพักแดนเซอร์บ้านพักหมอลำต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FCแฟนเพลงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแทงทุกคนที่มาติดตามหน้าเวทีขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านและแฟนคลับหมอลำออนไลน์ที่ติดตามทางโซเชียลขอบคุณทุกการติดตามในทุกแพลตฟอร์มผมโจยมนินและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแทงจะไม่ลืมพระคุณทุกท่านครับ